สวัสดีครับต่อจากจุดที่ขายจักรยานเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราพาเดินกันต่อนี่มีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ผมไม่แอบดูแล้วผมเป็นพวกเล่นมอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนกันเล่นเวสป้าซีจิงซีจีหมวกกันน็อกนี่ผมว่าคุณภาพของไทยเนี่ยดีกว่ากันเยอะเลยเคยเข้าไปดูแล้วเดินตามโอ้ยตากล้องโอ้ไปเดินเร็วมากตัดกันแซงทั้งโอ้ว่าหามุมดีๆไปฝากเพื่อนๆนี่ย่านนี้ก็เป็นย่านผมเรียกว่าเป็นย่านวัสดุก่อสร้างก็จะมีทุกอย่างอะประตูอุปกรณ์เหล็กดงเหล็กดัดเครื่องปั๊มน้ำค้อนตะปูอุปกรณ์ทั้งหลายแหละถ้ามาหาซื้อก็หาซื้อที่นี่ได้สังเกตง่ายมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแลนด์มาร์คทะลุมาเลยแอปพอร์ตสวยมากแต่ว่าเย็นๆรถจะติดโอเคนี่ซ้ายขวาตลอดเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเดินโอเคผมไปแล้วโอ้เดี๋ยวกูไม่คอยจุดสายตรงนี้นะฮะวิธีข้ามถนนก่อนแล้วโอ้โอ้โอ้ thank you very much ชนนะเรียกประกันโอ้ยนี่ฮะแขกขนของอะไรล่ะเป็นแขกน้อยร้านแถวร้านแถวนี้ผมดูมีได้หลายร้านเลยที่เป็นของจีนไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ของอินเดียมันหายไปไหนวะนี่นี่สินดูสินค้าในร้านสแตนด็อกเป็นสัดเป็นส่วนดูค่อนข้างเป็นระเบียบกว่าร้านธรรมดานี่อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็หาซื้อได้ที่นี่นี่ส่วนอันนี้เป็นร้านสติ๊กเกอร์ไปตัดสติ๊กเกอร์ซื้อกระป๋องส่งกระป๋องสีนี่เป็นตอกเห็นหน้ากลัวอย่างเงี้ยโจรไม่ค่อยมีอะถ้าเป็นบ้านเราแล้วก็อาจจะโดนจี้ได้แถวนี้คนกฎหมายค่อนข้างแรงนี่ร้านนี้ขายอุปกรณ์น้ำมันร้านนี้ดีกว่าน่าสนใจดูสินค้านะครับมีโคมไฟต่างๆขายที่โคมไฟเหมือนแสงอุดมไลติ้งบ้านเราแต่ของสินค้าในร้านเขานี่จัดเรียงสวยงามเป็นระเบียบมากกูดกูดโอ้ยสาวอ้วนอ้วนอ้วนทั้งนั้นสาวสาวอันนี้เวลาที่แก่ๆก็เห็นอ้วนทุกคนสุขภาพแย่นี่หนุ่มทางฝั่งนู้นคัตโต้สตาร์เทดดิ้งเนื้อเทดดิ้งโอเคสายขวาไปต่อครับร้านนี้ขายเฟอร์นิเจอร์คล้ายๆ SB บ้านเราแต่รู้สึกว่าคุณภาพจะเกรดเป็นนิดนึงดูฝั่งนู้นนี่ครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามที่ผมกล้องกำลังมอง Stationery นี่ร้านนี้ขายยางคูโบต้าแต่ว่าเท่าที่ผมดูไม่มีสินค้าไทยมาบ้างเลยอ่ะน่าน้อยใจสินค้าเราดีแต่ว่าทำไมไม่ส่งเสริมกันให้มาขายที่เนี่ยที่เนี่ยของคนกำลังซื้อเยอะมากผมว่าถ้าของเรามาเปิดที่เนี่ยขายได้สู้เขาได้มีอะไรมั่งที่ไทยทำไม่ได้อะเดินต่ออีกหน่อยนึงนี่ก็ร้านอุปกรณ์พาดูอุปกรณ์ดีกว่าไม่อยากไปในร้านอยู่ข้างนอกโอ้ยที่นี่มาคิต้ามาคิต้าเยอะมากมากครับร้านนี้สาวกมาคิต้านี่อุปกรณ์มาตรฐานที่นี่งานก่อสร้างเยอะมากเพราะนั้นความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันก็มีความต้องการสูงถ้าตลาดไทยเนี่ยมาจอดที่นี่ได้ผมว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าน่าสนใจเลี้ยวอย่างนี้ดีกว่าโรงแรมที่นี่ 3,000 บาทไทย300แห้มคุณภาพดีผมเคยไปดูมาแล้วดูแห้งล่างนะข้างบนไม่ได้ดูเราทะลุมาแลนด์มาร์คแล้วถึงแล้วตึกแลนด์มาร์คบิลดิ้งโอ้ยโอเพนสเปซนี่คือเป็นจุดแลนด์มาร์คบิลดิ้งที่ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ถลงทางแล้วก็มาที่นี่ได้ตรงนู้นเป็นกิฟต์แลนด์ร้านขายของอันนี้ตรงไปเป็นขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทางนี้ตรงไปก็จะไปวกกลับไอเส้นเมื่อกี้นี้ที่เราเดินเข้ามาณตรงจุดนี้ก็ผมขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเรามีจุดอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อโอเคครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามกัน